ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Fragmented ในพาร์ทที่3แล้วนะฮะก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะฮะที่ผมได้ออกตามหา Animal Fat ฮะไม่รู้ว่ามันดรอปยังไงไม่รู้มันเก็บจากที่ไหนนะแต่ตอนนี้ในพาร์ทนี้ผมรู้แล้วนะฮะว่ามันสามารถเก็บได้จากที่ไหนนะโอเคก็ถ้าสังเกตนะผมได้มาสร้างบ้านนะที่ใหม่แล้วนะถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมถึงสร้างบ้านใหม่อีกแล้วล่ะก็เพราะว่าไอ้บ้านหลังเก่าอ่ะมันเป็นบ้านไม้ฮะผมคิดว่าไหนๆจะสร้างทั้งทีก็สร้างให้เป็นเหล็กไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาสร้างเป็นไม้ต้องมารื้ออีกอ่ะเออแล้วก็เลือกทำเลใหม่ด้วยเนื่องจากแถวนั้นมันอยู่ไกลจากจุดเกิดไงฮะเวลาเราตายเราก็จะไม่สามารถที่จะ เลือกจุดเกิดได้คราวนี้มันจะกลายเป็นเกิดแบบสุ่มอ่ะพอเกิดแบบสุ่มปุ๊บแม่งไปเกิดไกลจากบ้านเรามากเลยครับเวลาเดินกลับบ้านแม่งเดินขาลากอ่ะเรื่องของเรื่องก็เป็นอย่างนี้เองโอเคแล้วก็มีชุดใหม่แล้วนะเห็นป่าวถ้าถามว่าได้มาจากไหนเหรอไปโดเขามาครับผมก็เผอิญผมไปเจอกล่องครับไม่รู้ใครเอามาซ่อนไว้นะคือซ่อนไว้ตามพุ่มไม้อย่างเงี้ยผมเดินไปเจอไงเออแล้วผมก็ไปโดเขามาคิดว่าน่าจะมีคนทำเอาไว้แหละเขาอาจจะแบบซ่อนของไว้อะไรประมาณเนี้ยแล้วผมก็ไปเจอแล้วไปเก็บมาได้ฮะแจ๋วเลยโอเคแล้วก็มีปืนลูกซองแล้วนี่อันนี้ไม่ใช่ปืนลูกซองนี่น่าจะเป็นปืนไฟนะปืนลูกซองแฮปืนลูกซองเห็นไหมเอ้าเกมยังปักอยู่นะฮะเดี๋ยวเลยโอ้โหโหดไหมล่ะนี่ปืนลูกซองนี่ก็นี่แหละฮะผลจากการที่เราสามารถหา Animal Fat มาได้นะฮะ Animal Fat นี่ทำได้หลายอย่างนะฮะมันคือคิดมันคือส่วนสำคัญเลยแหละผมบอกแล้วก็ซีเมนต์นี่ใช้ในการสร้างบ้านนะส่วนพวกซีเมนต์นี่ถามว่าตอนแรกที่ผมถามว่าเอ๊ะมันเก็บยังไงแล้วมันเราจะทำยังไงถึงได้ให้ได้ซีเมนต์ครับมันอยู่ที่การอัพสกิลเนี่ยฮะเราต้องอัพสกิลตรงเนี้ยให้ได้เป็นสักเลเวล5ฮะให้สกิลให้ได้พอยต์สกิลสัก5ครับผมเราจะมีความสามารถในการครับซีเมนต์ก็แค่นี้ครับโอ้ผมก็มูไปตามหาอะไรก็ไม่รู้นะเรื่องของเรื่องเออเสียเวลาแท้น่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมจะปืนนี้เก็บก่อนดีไหมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ฮะรู้จะทิ้งเลยปืนสั้นนี่ทิ้งไปเลยดีกว่ามั้งไม่ได้ใช้แล้วแล้วเราปืนนี้เก็บแทนโอเคแล้วเอาแต่ส่วนสำคัญนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะหาเอ็นเมอร์แฟตได้จากไหนก็เอ็นเมอร์แฟตนะครับผมเราสามารถหาได้จากสัตว์ที่มี4ขานะฮะอย่างเช่นถ้าไอ้พวกอวตารนี่เวลาเราฆ่ามันนะฮะมันจะไม่ดรอปเอ็นเมอร์แฟตนะฮะพวกนี้มันจะดรอปพวกชุดเกราะกางเกงรองเท้าแทนนะครับผมมึงอย่าเดินเข้ามาใกล้กูสิ เอาไหมอ่ะวิ่งหนีเลยเป็นไงล่ะโอ้ยมันตัวเขียวเหมือนอวตารนะผมเรียกไอ้อวตารเรามาหาสัตว์เอา้ายังไม่เข็ดยังไม่เข็ดนะยังไม่เข็ดเหรอเป็นไงล่ะดูสิได้เนื้อปะเดี๋ยวเราไปหัดทุยเดี๋ยวเราไปหาสัตว์ที่มี4ขาดีกว่าผมนี่เป็นแหล่งลิ้นพันกันเนี่ยอันนั้นเจอละตัวอะไรก็ได้นะที่มี4ขาไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นสัตว์ประหลาดอะไรก็ได้ที่มี4ขาพวกนี้จะดรอป Animal Fat นะฮะเอ้าปืนลูกซองนี่มันยิงไกลไม่ได้นะมันต้องยิงใกล้ๆเรียบร้อยครับผมน่ะสังเกตนะถ้าเรายิงมาแล้วปุ๊บเราฆ่ามาแล้วไม่ว่าเราจะใช้อุจอะไรก็ตามนะถ้าเรากด E ปุ๊บสิ่งที่เราได้มามันจะไม่มี Animal Fat นะฮะมันจะมีแค่เนื้อกับหนังนะครับผมก็คือแบบคือไม่ได้อ่ะการที่เราจะได้ Animal Fat มันนั้นเราจะต้องใช้มีดเล็กนะฮะมีดพกอ่ะเล่มเล็กกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่โดนว่ะไอ้พวกนี้แม่งมาเต็มอ่ะนี่ให้เราใช้มีดพกเล่มเล็กนะฮะอย่างเงี้ยปันมันก่อนฮะสักที2ทีนะฮะแล้วก็ถึงกด E เห็นปะสิ่งที่เก็บมาได้มันก็จะมีทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วก็ Animal Fat สิ่งที่เราต้องการเป็นไงล่ะก็คือแต่มันอาจจะเสียเวลานิดนึงนะเวลาเราฆ่าอะไรก็ตามเราต้องมานั่งเอามีดเฉือนก่อนนะฮะค่อยเก็บส่วนในพาร์ทนี้เหรอเดี๋ยวกันผมก็ได้สร้างพื้นที่เป็นพื้นเหล็กกันนะแข็งแรงแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่ริมน้ำด้วยนะอย่าขอลงไปเล่นน้ำหน่อยแล้วกันไม่ใช่หรอกผมหิวน้ำเอาหัวจุ่มน้ำก่อนแต่เกมนี้รู้สึกใต้น้ำนี่มันยังไม่มีสัตว์น้ำเลยนะ
โอเคเดี๋ยวให้ผมทำการเก็บเลเวลอะไรแบบได้เยอะๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะพากันไปตีพวกสัตว์เขาเรียกมอนสเตอร์ระดับบอสนะฮะแบบมีเลเวล90อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไปเดินค้นหามาหมดแล้วนะว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนนะฮะก็นี่นะมันจะอยู่ไอ้พวกที่มีเลเวล90ทั้งหลายมันจะอยู่ด้านด้านขวาล่างนะตรงมุมด้านขวาล่างนะฮะส่วนมากอ่ะตรงมุมของแผนที่อ่ะพวกมอนสเตอร์อ่ะเลเวลจะเยอะมากนะส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเลเวลระดับ1ระดับ14อะไรเงี้ยเราสามารถฆ่าได้สบายเลยก็คือถ้าเรายิ่งไปไกลมากมอนสเตอร์ก็จะยิ่งเก่งมากๆว่างั้นเถอะโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านก่อนดีไหมอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าผมจะทำอะไรได้บ้างนะตอนนี้นะคือตอนนี้เราดูก่อนนะผมไม่ต้องการแล้วนะไอ้พวกบ้านกระต๊อบบ้านไม้ครับผมจะพยายามที่จะสร้างบ้านที่เป็นเหล็กเลยนะเดี๋ยวผมหาก่อนไหนวะไอเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่ามันเป็นเหล็กหรือเป็นหินวะเดี๋ยวกันนะเนี่ยฮะเดี๋ยวกันนะเป็นบ้านเล็กเหรอเดี๋ยวต้องดูส่วนประกอบอ๋อใช้ไอออนแล้วก็ซีเมนนะฮะซีเมน6ใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาคราฟซีเมนกันดีกว่าตอนนี้สกิลในการคราฟผมก็ได้ระดับ6นะก็สามารถคราฟซีเมนใช้เองได้นะซีเมนตอนนี้ผมขาดไอ้ตัวนี้คืออะไรวะน่าจะมีหินชนิดหนึ่งอะฮะใช้ซีเมนต์6ใช่ไหมเดี๋ยวกันนะอยู่ตรงไหนวะนี่เหรอทำเลยรัวๆ1 2 3 4 5อ่ะผมมีเยอะต้อง100กว่าไหมแล้วก็มาทำซีเมนต์อีกซีเมนต์อยู่เนี่ยแหมตอนแรกก็หาตั้งนานนะแม่งจะหาได้จากไหนวะที่ไหนได้เราต้องคราฟเองนะฮะ1 2 3 4 5พอป่ะวะเดี๋ยวผมขอดูช่องไอเทมก่อนนะฮะซีเมนต์โอ้ยพอแล้วเนี่ยมีตั้ง8นะลองดูนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกระต๊อบแบบไหนนะแต่คาดว่าน่าจะเป็นกระต๊อบเหล็กกันแหละเพราะว่ามันมีส่วนประกอบของเหล็กอยู่ไหนไหมผมเห็นอยู่ไหนผมก็เดาไปเรื่อยนะสร้างไว้มุมไหนดีมุมนี้ก่อนดีกว่ามั้งใช่ไหมเราจะได้มีพื้นที่การใช้สอยเยอะแยะก็จะมุมนี้ดีมุมไหนก็ได้แต่ให้มันอันนี้ก็ดีนะเดี๋ยวลองดูนะครับผมโอ้ยใหญ่เหมือนกันนี่หว่าแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะหมุนมุมมองมันได้ยังไงนะครับผมถ้าเราทำอย่างนี้ได้ไหมมันจะได้กลายเป็นไอ้นี่ไปเลยไงเป็นกำแพงให้เราเอ้ยไม่ดีเด็ดนี่มันเป็นสมอลนะฮะเป็นกระต๊อบระดับสมอลนะฮะดูเด่นเฟรมเลทผมตกกระตุกกระตุกกระตุกเลยตรงนี้วางไม่ได้ทำไมวางไม่ได้ล่ะอ๋อมันต้องวางเดี๋ยวกันไม่เข้าใจแบบนึงนะวางไม่ได้เหรอเฮ้ยตรงนี้วางได้ทำไมอ่ะผมไม่อยากจะวางตรงกลางอะครับผมเดี๋ยวก่อนนะเกมนี้เวลาสร้างบ้านก็สร้างยากนะผมว่านะมันเล็งอ่ะมันเล็งอ่ะต้องมานั่งเล็งนั่งอะไรกันฮะอย่างนี้เหรอถ้าอย่างนี้พื้นที่การใช้สอยของเรามันจะน้อยลงไหมอ๋อนี่ได้นี่ได้นั่นต้องมุมเลยแล้วกันนะ
ผมไม่อยากให้มุมมากนะเดี๋ยวผมจะสร้างกำแพงให้มันลงมานิดนึงประมาณนี้แล้วกันเนาะโอ้บ้านหลังแรกของเราครับถึงจะเล็กไม่เล็กนะ มันไม่เล็กนะดูตรงนี้พอมีทางว่าตรงนี้ก็มีพอมีทางอยู่นะไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมต้องสร้างกำแพงล้อมไงเอ้ยจะตกนั่นไงว่าแล้ว เดี๋ยวต้องสร้างกำแพงล้อมไงผมถึงไม่สร้างชิดขอบมากครับเป็นบ้านหลังแรกนะฮะไหนดูสิขอเข้าไปชมหน่อยสิโอ้ยควันกลุบเลยโอ้โหดูดิข้างบนเป็นกระจกนะฮะบรรยากาศโคตรดีอ่ะเขาบอกแล้วเกมนี้เราสามารถสร้างแล้วคนอื่นมันสามารถเข้ามาในบ้านเราได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเวลามึงเปิดมึงไม่ต้องมีควันก็ได้แหมระบบไฮดรอลิกอะไรขนาดนั้นผมต้องสร้างกล่องเก็บของแล้วนะผมว่านะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันต้องสร้างยังไงเรื่องของเรื่องนะเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูก่อนนะกล่องเก็บของเหรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ Stone Ball คือภาษาของเกมเนี้ยไอเนี้ยอะไรพวกบางทีมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะฮะเดี๋ยวก่อนนะนี่คือเดี๋ยวกันนะอันไหนวะกล่องเก็บของโอเคไม่เป็นไรช่างมันก่อนจะค่อยค่อยๆเรียนรู้กันไปนะฮะอย่างน้อยเราก็มีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วล่ะแล้วผมก็คิดว่าคงจะไม่ย้ายไปไหนละอยู่แม่งแถวๆเนี้ยเอ๊ะทำไมแหลกๆวะเอ๊ะผมหิวข้าวอีกวะแป๊บนึงนะผมหาข้าวกินก่อนกด7กินแม่งแต่เบอร์รี่นะฮะเนื้อทรงเนื้อสัตว์อะไรก็ไม่ยอมแดกขี้เกียจย่างเรื่องของเรื่องแต่ก่อนผมเล่นเลนอฟคิงนะย่างหมูไม่เป็นก็กินแม่งแต่เบอร์รี่เนี่ยนะฮะไปจะขอจัดพื้นที่ใช้สอยก่อนนะอยู่นี้เราจะไปไหนกันดีไปอย่าเพิ่งไปไหนเลยสร้างบ้านสร้างอะไรก่อนละกันนะผมว่านะนึกไม่ออกเหมือนว่าจะไปไหนซิลวอลเดี๋ยวกันนะมันมีประตูมั้ยประตูเหล็กฮะบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะสกิลของเรายังไม่ถึงนะความสามารถของเรามันยังไม่ถึงไงมันก็ยังไม่ขึ้นไงเราก็ยังไม่สามารถที่จะคราฟมันได้นะแต่ที่แน่ๆเรามาคราฟอาหารกันดีกว่าผมว่านี่ไงคุกกิ้งกันแดกก่อนสุดในตัวผมจะมีเยอะนะไอ้เนื้อแบบเนี้ยสติ๊กนี่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูซิเราเก็บแค่นี้เหรอกินให้หมดนะครับกด7ใช่ไหมมันก็เพิ่มนะเดี๋ยวไปดูในถุงนี่มีอะไรอยู่บ้างเนี่ยอันนี้เก็บข้าวถุงไว้ก่อนมันจะบูดไหมวะเขามีเวลาด้วยนะทำไปเล่นไปไม่ได้กินบูดนะครับผมหากันเผื่อมีไอ้พวกเนื้อพวกอะไรนะเฮ้ยกางเกงนี่เลยไอออนเหรอกางเกงทิ้งไปเถอะทุเรศ
กางเกงแบบคนจนอ่ะแหมเดี๋ยวนี้แหมกางเกงคนจนไอ้นี่มันก็เป็นหมูนี่หว่าเป็นเนื้อชิ้นที่หนึ่งกินได้ไหมเนี่ยน่าจะกินได้นะอ๋อเขาเอาอันนี้มาย่างเป็นชิ้นนี้เนี่ยโคตรเยอะอ่ะดูเดี๋ยวผมไปฆ่าตัวอะไรต่อมีตัวอะไรมาเยอะมากก็ได้เนื้อมาเยอะเดี๋ยวผมนั่งย่างก่อนแล้วกันนะไม่ใช่หรอกเสียได้มันเดี๋ยวมันเสียแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เนื้อบูดเนื้อเน่านี่มันสามารถเอามาทำอะไรได้อีกนะเนี่ยคุกแม่งเลยแบบรัวๆฮะเนี่ยคุกไปเลยเยอะอ่ะเปิดอันนี้คู่เลยก็ได้จะได้รู้ว่าอะไรจะทำอะไรเห็นไหมตั้ง70กว่าอันน่ะมันจะเสียไหมเนี่ยแล้วก็คาบๆไปก่อนแล้วกันเนาะผมบ้านนะมันเยอะมากอะครับผมเอาแล้วแม่นี่มันหลุดออกมานอกอะแดกไปเลยโอ้เยอะขี้เกียจคาบละเอาไว้ก่อนแล้วกันวู้เดี๋ยวกันนะหาที่เก็บกันบูดก็บูดเถอะว่าเดี๋ยวค่อยหาใหม่ก็ได้หาเยอะเกินนะฮะป่ะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องคราฟเบนเดทเก็บไปบ้างนะฮะที่จริงเรามีการเพิ่มเลือดแบบที่มันเยอะกว่าอันนี้ป่ะเยอะกว่าผ้าพันแผลมั้ยนี่ไงโอ้แต่มันใช้ของเยอะว่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาแบบผ้าพันแผลแบบดั้งเดิมหมดแล้วเนี่ยนะมันหาง่ายสุดละแค่ไปเก็บกิ่งไม้ใบหญ้าไฟเบอร์มาแล้วก็สามารถคราฟได้ละโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเราสามารถทำไฟฉายได้นี่หว่าเราเห็นใช่ไหมความสามารถเรามันมีเยอะแล้วตอนนี้เราไม่ต้องใช้ครบไฟแบบบ้านนอกข้างนายแล้วฮะไหนวะผมเห็นไฟฉายอยู่แวบๆมาฮะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยมันไม่บอกว่าพลังอัลโมมันเท่าไหร่นะที่จริงมันน่าจะบอกนะเราจะได้นี่ไฟฉายอ๋อใช้อันนี้หนึ่งเหรอโอเคได้เอ๊ะแล้วมันกินพื้นที่ไหมไฟฉายอ่ะเดี๋ยวก่อนกลัวมันจะกินพื้นที่กระเป๋าอ่ะเด้ใช่ไหมไม่มีแบบพวก night vision เหรอมันคืออะไรวะไม่แน่ใจยังไม่อยากคาบอ่ะฮะคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เรามันให้ตัวเราเรืองแสงโดยที่ไม่ต้องใช้มือจับหรือเปล่าลองคราฟไม่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะต้องเรียนรู้อ่ะของพวกนี้คือเราโอ้โหนั่นไงกูว่าแล้วอันมันเริ่มเลยอย่าเอ้ยมันโคตรกินพื้นที่เลยจะคราฟมาทำไมเนี่ยที่จริงเกมนี้มันก็ไม่มืดนะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้แล้วมันมีการหมดไหมผมดูก่อนนะไฟฉายก็มีพลังไว้แล้วงี้เราจะสามารถยิงปืนได้ไหมไม่ได้เห็นป่ะโอเคไปครับโอ้ยผมนี่เอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยมันกินพื้นที่อ่ะรับไม่ได้ว่ะแป๊บนึงนะผมต้องเคลียร์กระเป๋านิดนึงเนี่ยไหมช่องเนี้ยโอนไปช่องนี้ให้หมดเลยอ่ะอันนี้ก็ปิดไฟนี่โอนไปได้หมดอันไหนที่มันต้องจัดให้เป็นระเบียบกันนะออกไปไอ้นี่ไม่ใช้ทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมคราฟมาแล้วเนี่ยแต่ใช้ไม่เป็นเอาไว้ก่อนอันนี้เก็บปืนอันนี้เก็บไฟฉายเหอะไอ้หายแม่งอะไรแม่งเอ้ยเนื้อเก็บไว้มันจะประหยัดพื้นที่การใช้สอยของเรานะฮะอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็วางอะไรที่เราต้องใช้อันดับแรกปืนมีดเบนเดตนี่ตัดไปนี่ตัดไปนี่ตัดไปโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวจะออกลุยแล้วนะครับแล้วออกลุยเราจะไปไหนเนี่ยไม่รู้จะไปไหนเลยเอางี้ผมจะออกไปสำรวจแล้วกันว่า
เออไปดูต้องไปดูบ้านคนอื่นนะที่เขาสร้างกันนะว่าเออเขาสร้างกันยังไงอุปกรณ์มันชื่ออะไรบ้างอ่ะเออเราต้องไปจำของเขามานะอันดับแรกผมไปขึ้นบ้านนู้นก่อนเลยกันนะผมไปดูก่อนว่าบ้านเขามีอะไรบ้างนะเฮ้ยเฮ้ยเอาหัวเอาเฮ้ยไม่ตุ้นหนังเหนียวจังเฮ้ยมันหนังเหนียวจังไอ้นี่ปกติเลเวลผมขนาดนี้ปกติผมยิง3ทีตายนะครับผมแต่อาจจะยิงไม่ค่อยโดนไงเรื่องฟันก่อนทีนึงฟันก่อนทีนึงนะฮะถึงค่อยเก็บเออนี่ได้แอนิมอลแฟตมาแล้วแอนิมอลแฟตเจ้าปัญหานะครับผมในพาร์ทที่แล้วมึงเดินให้ขอกไขว่เลยเดี๋ยวมาดูบ้านนี้กันนะฮะเนี่ยฮะในพาร์ทที่แล้วที่เราสร้างพื้นบ้านนะมันเป็นพื้นไม้แบบนี้ไงผมรู้สึกว่ามันไม่เท่อะยังไงต้องสร้างแล้วต้องสร้างให้แบบอลังการพื้นนี้ข้างในเขามีอุปกรณ์อยู่น่าผมอยากรู้ไอ้กล่องนั้นนะมันคืออะไรอ่ะเออต้องจำชื่อมันมานะฮะแล้วสร้างตามเขาเป็นกล่องเก็บของไงเรื่องของเรื่องไปเราไปออกตามหากันเต้สามทีตายเห็นป่าวยิงไหมก็สี่ฟันดีครับเอาเก็บโอเคก็ประมาณนี้แหละฮะถ้าเราไม่ฟันเราก็จะไม่ได้อันนี้มาแฟตนะฮะโอ้นี่ก็มีแหมรู้สึกเหมือนเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงฮะเดี๋ยวกันมันให้ความรู้สึกแบบเนี่ยเวลามันเปลี่ยนของนะฮะความต่อเนื่องมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออต้องเล่นไปเรื่อยๆให้เขาแบบอัพเกรดอะไรอ้าวผมเก็บเลยเก็บเลยถ้าถามว่ารู้ได้ไงเออผมไปหาในอินเทอร์เน็ตนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการหา animal fat นะฮะคือมันก็มีคนไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนกับเราอ่ะก็คือไปดูฝรั่งฮะในกระทู้ของฝรั่งเขาคุยกันอ่ะเออก็เลยทำให้เรารู้นะว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยมาไหนๆก็เจอขุดแร่ไปหน่อยรู้สึกช่วงนี้ผมไม่ได้ขุดแร่เลยนะคือไม่ได้ค่อยออกทำงานเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าเรามีเยอะไงขุดไปนี่ใช้นี่อ่ะใช้มีดฟันนี่ก็ฟาร์มของไปเรื่อยไอ้ตัวอะไรวะผมเห็นตัวอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ที่มันไม่ใช่ไอ้ตัวเมื่อกี้มันคือตัวอะไรวะนี่เอาเซ่เบล40ไปทำไมมันไม่ตายเจ็ดมันเป็นตัวอะไรกันแน่เติมเลือดก่อนเอ้ามันจะเปลี่ยนเป็นดาบทำไมล่ะอยู่ไหนวะเฮ้ยที่เผลอเหรอเจ็ดแมวหนังเหนียวหนังเขาเหนียวเอ้ยไปกระสุนเร็วๆนี่ทำกูเฮ้ยอีฮาเนี่ยเรามาตายตรงนี้นะฮะนี่จุดเกิดโอเคไม่เป็นไรบ้าเลยชีวิตแม่งเอ้ยคือเลือดมันเด้งไม่ทันนะฮะไอ้นั่นมันตะปบตายทำไมกากันนี้ดูสิทุ่งบอกว่าตัวเองนี่เหมือนผู้ยิ่งใหญ่นะฮะแต่ในโลกแห่งเกมนี้นะเราช่างกระจอกยิ่งนักนะฮะเดี๋ยวก่อนไปใหม่เอาใหม่แล้วเมื่อไหร่มันจะเช้าสักทีวะเนี่ยผมไม่ชอบตอนกลางคืนเลยจริงๆนะไปครับไปหายตัวนั้นเหมือนเดิมครับไปแก้แค้นไม่ใช่เรื่องของเรื่องเราจะได้เก็บเวลด้วยไงเนี่ยแม่เนี่ยเกมนี้มันมีการเก็บเลเวลก็อย่างที่ผมบอกมันมีความเป็น RPG หน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเจอตัวแล้วก็ฆ่าไว้ก่อนเถอะ
มันอยู่ตรงไหนวะมันบ้านเราจำได้มันอยู่แถวๆพุ่มไม้แถวๆเนี้ยนั่นไงนั่นไงโอ้เหนื่อยคนน่าเบื่อเลยมันเหนื่อยเร็วมากไอ้มีสองตัววะเมื่อกี้ตัวไหนวะที่ฆ่าเราตัวล่างกับตัวบนตัวนี้ละมั้งไอ้ไม่ใช่ไอ้นี่มันไอ้ตัวนั่นไอ้นี่ไม่เท่าไหร่มันต้องเป็นสัตว์ประหลาดอีกแบบนะฮะตัวนี้เปล่าไม่ใช่ฮะไอ้นั่นมันเลเวล40ป่ะครับผมเปิดไปที่กันอุ้ยยังไม่ถึงนู่นต้องทางนู้นน่ะข้างไหนว่าแถวๆนู้นใช่ไหมเนี่ยน่าจะแถวๆนี้แหละผมว่าเนี่ยตรงที่เราตายนะฮะไหนไหนตัวประหลาดออกมาสินี่ไงใช่ไหมนี่ไงเวล40ชิบหายมันมีหลายแบบอะไรถ้าตายมาผมดูก่อนนะเฮ้ยมันมาแล้วโอ้ยตัวนี้เลยเรียบร้อยโอ้โหเฮียมึงโจมตีแรงมากตายฮะเดี๋ยวปั๊มเลือดกันผมเอามีดเสียงกันครับเผื่อได้อะไรแปลกๆฟันดิแล้วเก็บอะไรเนี่ยไม่เห็นได้อันนี้มาแฟนเลยไม่เป็นไรช่องมันเถอะผมเห็นอีกตัวนะฮะเรียกอะไร53เซ่เติมกระสุนก่อนเดี๋ยวมันวิ่งกลับมาแน่ชัวมาไหมมาแล้วมาละมาละมาละเซ่เป็นไงล่ะอะไรอะไรปั๊มเลือดก่อนจุดกระสุนไปเจอการกระโดดยิงฮะเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาไอ้พวกนี้มันเจ้าคิดเจ้าแคท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 เซ่ยิงไม่ถูกสักลูกมัวแต่กระโดดไหนโผล่มาสิโผล่มาโอ้โหแถวนี้มันหนังเหนียวมากนี่มาทำเป็นเล่นไหมโอ้ยตายตายโอ้โหเกือบตายชิบหายแล้วคือไม่ต้องยิงกับคนแล้วเจอมอนสเตอร์พวกนี้ไม่ก็ไอ้นี่ละเดี๋ยวต้องรอพักนึงนะให้เกมมันแบบมีเซิร์ฟเอเชียแล้วก็มีเซิร์ฟ PVP นะผมจะเข้าไปเล่นนะฮะคราวนี้แม่งผมว่าแม่งปั่นป่วนอ่ะไอ้เดี๋ยวกันมันได้อะไรวะเนี่ยผมขอจัดพื้นที่การวางของนิดนึงนะได้เนื้อมาครับผมผมอยากจะฆ่าตัวเนี้ยฮะมันดูมันเก่งเปล่าเฮ้ยนายเฮ้ยนายไม่เท่าไหร่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 โอ้ยไม่เท่าไหร่เกือบตายเก็บมาประเด็นของเราจะเก็บเบลนะฮะโอ้โหไม่ไหลไปขึ้นทันทีวะเนี่ยเกมนี้กระสุนมันครับง่ายกระสุนมันครับยิงไม่ถูกไอ้หาลากเอ้ยเข้าไกลมากอันตรายเอ้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 ยห้าเอ้ยโคตรเปลืองกระสุนอ่ะเดี๋ยวผมลองเอามีดเฉือนก่อนแล้วกันนะเผื่อจะได้อะไรแปลกสองสามทีแล้วกด E ฮะพรุ่งนี้มันจะได้มันไม่ได้ Animal Fat นะฮะได้เนื้อ
ไม่ปืนผมมาอยู่ช่องนี้ได้วะโอเคไปผมว่าเดี๋ยวเราเก็บทรัพยากรกันบ้างดีกว่าผมว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีใช้กันนะเนี่ยมาเก็บพวกต้นไม้ใบหญ้ากันบ้างนะมัวแต่หน้าสัตว์โอเคแต่พวกมันหนังเหนียวจริงไหมพวกนี้มันปืนกระสุนมากๆเลยเขาบอกโอเคจะตัดต้นไม้บ้างดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะจุดสามเนี่ยนี่ตัวขวานผมแมวขวานเรื่องแสงนะครับผมถามว่าเก็บมาได้จากไหนเหรอค่าไอตัวอวตารนะฮะมันจะมีตัวที่มันถือขวานถืออาวุธเนี่ยถ้าเราฆ่ามันได้ครับมันจะได้ขวานมันมาไงแจ๋วเลยเป็นอวตารระดับบอสครับผมมันจะถือขวานนี่ปุ๊บ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 เก็บก่อนช่วงนี้ยังไม่อยากไปไหนไกลนะฮะไปไกลมากไม่ดีถือก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ้าเลเวลเราเยอะขึ้นเราก็จะไปล่าบอสกันผมไปดูมาแล้วมันแต่ตัวมันอยู่ที่ไหนกันจะเรียกว่าบอสดีไหมอ่ะมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นบอสนะ แต่ที่แน่คือเลเวลมันสูงอะฮะ90กว่า95 70 75อะไรประมาณเนี้ยฮะคือถ้าหน้านี่ผมว่ายากมากอ่ะผมขอเรียกมันว่าบอสแล้วกันนะตัดต้นไม้ก่อนนะฮะชีวิตของเรานะมันก็ต้องมีประจนภัยบ้างมีการทำเกษตรกรรมบ้างล่าสัตว์บ้างนะโอเคนะเก็บไปรัวๆเก็บเรื่อยๆนะโอเคก็เดี๋ยวผมก็จะฟาร์มของนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้คงไม่มีอะไรมากนะก็เป็นการอัปเกรดบ้านนะฮะให้เป็นบ้านเหล็กนะฮะผมแล้วผมก็จะค่อยๆต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะสร้างกำพงสร้างกำแพงสร้างประตูแล้วมันจะมีระบบป้องกันภัยด้วยนะฮะเกมนี้คือระบบป้องกันภัยของบ้านนะเวลาใครเข้ามาในบริเวณบ้านเราจะโดนโจมตีนะฮะซึ่งผมรู้ได้ไงเหรอคือผมก็ไม่รู้หรอกตอนแรกเผอิญผมไปเล่นเซิร์ฟ PVP ไงแล้วผมไปเข้าบ้านคนอื่นเงี้ยไปแอบเข้าบ้านคนอื่นน่ะแล้วมันมีระบบป้องกันภัยนะเหมือนจะโดนไฟช็อตหรืออะไรสักอย่างฮะเลือดมันลดน่ะลดจนตายอะครับผมก็เพิ่งรู้นี่แหละว่ามันมีอย่างนี้ด้วยนะโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจอะไรในเกมนี้นะก็ฝากติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นการติดตามผลงานของทางช่องกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็สวัสดีครับยังไงผมก็จะขอฟาร์มของไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะวันนี้โอเควันนี้ก็บ๊ายบาย